Amanda Miss Universe Thailand 2020ตั้งโต๊ะแถลงพร้อมเดินหน้าทำโครงการต่อแม้ถูกยุติหน้าที่ทูตด้านสุขภาพจิตแอนจักรพงษ์ฟาดต่อคนชื่อนอหนูนิสัยเนรคุณเตรียมฟ้องเรียกเงิน8หลักพร้อมทวงบ้านคืนนุชนุชนันอุ้มท้องอัปเดตความพร้อมก่อนคลอดน้องเรด้านตู่พบทรตื่นเต้นใกล้เจอหน้าลูกคนที่2แล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรลูกแก้วกรกมลได้ในรีวิวบันเทิงทูไนท์วันนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวบันเทิงทูไนท์นะคะคืนนี้พบกับลูกแก้วกรกมลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปที่เรื่องราวของน้องอแมนด้านะคะ Miss Universe Thailand ประจำปี2020นั่นเองออกมาตั้งโต๊ะแถลงหลังถูกยุติหน้าที่นะคะในการเป็นทูตด้านสุขภาพจิตพร้อมกับเปิดใจขอเดินหน้าทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยใจเลยค่ะหลังจากกรมสุขภาพจิตได้ร่อนหนังสือประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่ทูตด้านสุขภาพจิตของอแมนด้าชาลิสาออฟดัมนะคะ Miss Universe Thailand 2020ภายหลังทางกองประกวด Miss Universe Thailand ค่ะพร้อมกับน้องอแมนด้าก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะโดยอแมนด้าเปิดใจว่าเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะก่อนที่จะเข้าพบกับกรมสุขภาพจิตเธอก็ได้ทำโครงการ Have You Listened ออกมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ทำมาจากเสียงของหัวใจของตัวเองที่อยากทำจริงๆเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตค่ะโดยหลังจากนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นทูตด้านสุขภาพจิตแล้วนะคะแต่ก็ขอสานต่อโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเสียงของทุกคนมีความสำคัญไปฟังเสียงของน้องแมนด้ากันเลยค่ะโครงการ Have You Listen ของด้าเนี่ยด้าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบกรมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจของด้าที่ด้าอยากทำจริงๆเพราะด้ามีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจริงๆและด้าอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสำคัญและด้าจะฟังเสียงของทุกคนและด้าก็จะทำโครงการของด้านี้ต่อไปค่ะจะทำให้ดีถึงที่สุดและด้าอยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรด้าพร้อมรับฟังค่ะเพราะว่า I will listen to you จริงๆด้าว่าด้ายังทำหน้าที่ของด้าต่อไปได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งที่เขาให้มาแต่ด้าก็ยังทำหน้าที่ของด้านี้อย่างเต็มร้อย อยากจะให้ทุกคนเห็นถึงเจตนาของด้าด้ามีแต่เจตนาที่ดีต่อสังคมเพราะฉะนั้นให้เชื่อใจในด้าค่ะเป็นกำลังใจให้น้องแมนด้าแล้วก็คอยติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆนะคะสู้ๆค่ะแล้วมาต่อกันที่ข่าวแซ่บของสตรีข้ามเพศพันล้านคนนี้นะคะคุณแอนจักรพงษ์ฟาดไม่ยั้งจริงๆค่ะล่าสุดซัดประโยคเด็ดใส่อักษรย่อของคนชื่อนอหนูเขาบอกว่านอจริงค่ะนอนี้เนรคุณด้วยล่ะค่ะหลังจากครั้งก่อนนะคะคุณแอนออกโรงมาฟาดเตรียมฟ้องคนที่เรียกเธอว่าที่เธอนะคะเรียกว่านายเพชรปลอมค่ะบอกถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาคืนเพราะอดทนโดนใส่ความมานานล่าสุดแม่ฟาดหนักอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นคิวของบุคคลปริศนาชื่ออักษรย่อนอหนูค่ะโดยบอกว่าคนชื่อนออยู่จังหวัดนอมีนิสัยนอคือเนรคุณพร้อมเล่าเรื่องราวผ่านแคปชั่นยาวเหยียดค่ะใจความว่าเธอเคยให้ความช่วยเหลือน้องนอคนนี้ทั้งช่วยปลดหนี้ให้ทำงานในตำแหน่งใหญ่โตเงินเดือนหลักแสนแถมยังให้บ้านเพื่อให้พ่อและพี่ชายของน้องนอพักอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันแต่น้องนอกับแฟนกลับมีนอกมีในกันในบริษัทจนเธอจับได้และทนไม่ไหวนำมาสู่การเลิกจ้างกันค่ะซึ่งภายหลังน้องนอก็ไปเปิดร้านอาหารแต่ก็ไปไม่รอดพอเห็นเจ้านายเก่าถูกสังคมวิจารณ์ด้วยความแค้นเลยประสมโลงได้ทีขี่แพะไล่กลายเป็นลูกสมุนของนายเพชรปลอมทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยด่าเขาแบบไม่มีชิ้นดีซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คุณแอนตาสว่างและซัดน้องนอคนนี้ว่าถ้าจะเรียกว่าเป็นคนเดรัจฉานก็ยังน้อยไปค่ะและจากนี้เธอก็จะเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน8หลักพร้อมทวงบ้านคืนด้วยไม่รู้ว่าน้องนอที่คุณแอนพูดถึงเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะเห็นทีเนี่ยเราต้องไปถามสตรีข้ามเพศคุณนกยุลดาหน่อยแล้วพอจะรู้จักน้องนอหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณนกเคยทำงานใกล้ชิดกับคุณแอนมากๆด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองมากๆเลยนะคะกับจักรจั่นอคัมศิริค่ะเธอออกมาเปิดใจนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของตนเนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนจริงๆค่ะพร้อมกับยืนยันว่าตนมีศีลธรรมมากพอแล้วก็ไม่คิดจะเป็นโลกใบที่2ของใครอย่างแน่นอนค่ะ
จากกรณีข่าวลือที่บอกว่าดาราสาวส่อวิวาห์ล่มเพราะฝ่ายชายมีโลก2ใบและฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยยอมไปร่วมใบที่2ด้วยนะคะก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันเดาไปต่างๆนานาเลยค่ะหนึ่งในคนที่ถูกจับโยงก็คือคู่ของจักรจันทร์อคัมสิริและแฟนหนุ่มคุณเควัฒนานะคะที่เพิ่งจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็เตรียมเข้าพิธีวิวาห์เร็วๆนี้ค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามจักรจันทร์แล้วเธอก็ได้ตอบกลับบอกว่าเธอได้เห็นข่าวลือนั้นแล้วค่ะมีคนถามมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่คู่ของเธออย่างแน่นอนและที่ไม่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาพูดทำไมนอกจากนี้ค่ะจักรจันทร์ยังเปิดใจกับสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยไม่ได้มีโรค2ใบอย่างแน่นอนค่ะและเธอเองก็ไม่ได้เป็นโรคใบที่2ของใครด้วยเพราะก่อนจะคบหากันนั้นเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลทุกอย่างดีแล้วและยอมรับว่าที่เจ้าบ่าวของตนเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนจริงๆค่ะแต่เป็นเรื่องที่จบไปนานกว่า10ปีแล้วนะคะและได้มีการจดทะเบียนหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมีเอกสารชัดเจนและหากสุดท้ายเธอจับได้ว่าผู้ชายมีโรค2ใบจริงเธอก็จะต้องเลิกแน่นอนเพราะเธอเองก็มีศีลธรรมพอค่ะขณะที่ภายหลังเควัฒนาก็ได้เปิดใจผ่านสื่อเช่นกันค่ะบอกว่าตนเนี่ยไม่สบายใจเลยที่จักรจันทร์ถูกมองว่าเป็นโรคใบที่2ของตนยอมรับว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วแต่หย่าขาดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีพันธะซึ่งหลังจากเป็นข่าวก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายแล้วและทั้ง2ฝ่ายก็เข้าใจกันดีค่ะพร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตต่อยืนยันว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นตามเดิมคือวันที่28พฤษภาคมนี้มั่นใจว่าไม่มีใครมาแหกกลางงานอย่างแน่นอนค่ะซึ่งหลังจากที่คุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเคเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงก็ดูเหมือนว่าข่าวเนี้ยยังไม่จบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีสื่อดังออกมาพาดหัวข่าวแรงเลยนะคะบอกว่ามีภาคต่ออีกค่ะนางเอกโลกใบที่2โดยในเนื้อหาเนี่ยระบุว่าคนใกล้ชิดที่สนิทกันมากของนางเอกโลกใบที่2เป็นคนจัดฉากให้ทุกอย่างแถมยังเป็นคนจัดหาผู้ชายคนนี้มาให้ด้วยพร้อมจัดแต่งโปรไฟล์ใหม่เสร็จสรรพลบทุกอย่างเรียบร้อยบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยรวยมากซึ่งก็รวยจริงค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารวยมาจากไหนและพอนางเอกโลกใบที่2ทราบเรื่องดังกล่าวก็ทำการตัดญาติขาดมิตรในทันทีซึ่งก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปสังเกตเห็นนะคะว่าคุณจักรจันทร์ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยได้กด unfollow ใน Instagram แล้วแถมในไบโอของจักรจันทร์ก็ไม่ได้ขึ้นเบอร์ติดต่อของผู้จัดการส่วนตัวแล้วด้วยเลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยยังไม่เลิกคาใจค่ะและตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาอีกเรื่องนึงซึ่งในที่สุดแล้วความจริงจะเป็นอย่างไรนะคะต้องรอให้คุณจักรจันทร์ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกทีค่ะแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะคะเบรกแรกช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะใครที่คิดถึงเดอะทอยเขากลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากหายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะคะในช่วงโควิดในทีนระบาดแบบนี้เห็นว่าหายไปเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าทำหญ้าตายหญ้าบ้านเขาตายเพราะอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในช่วงที่2ของรีวิวบันเทิงทูไนท์นะคะผู้ชมขาเริ่มต้นข่าวแรกในช่วงนี้เนี่ยไปที่เรื่องราวข่าวดราม่าของสาวยิปซีกันหน่อยค่ะเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกไม่โอเคสุดๆเลยนะคะเพราะว่าในเมื่อตัวเองเนี่ยมีวินัยในการออกกำลังกายมากๆแล้วก็ทำให้หุ่นดีเนี่ยมันยากจริงๆคุณผู้ชมนึกออกไหมแต่กลับถูกคนขโมยรูปไปใช้แอบอ้างในการขายยาลดน้ำหนักค่ะเป็นนักแสดงอีกคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ฟิตหุ่นแล้วก็มีวินัยในการดูแลรูปร่างรักษารูปร่างอย่างดีมาเสมอเลยนะคะสำหรับสาวยิปซีกิรติค่ะแต่จู่ๆก็มีเรื่องทำให้เธอเนี่ยปรี๊ดแตกเลยค่ะเมื่อมีคนขโมยเอารูปที่เธอโพสต์ออกกำลังกายใน Instagram ไปแอบอ้างในการขายยาลดน้ำหนักนั่นเองค่ะโดยเธอได้ออกมาโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวมีข้อความว่าไม่โอเคมากๆกับการที่คุณใช้รูปร่างของเราที่เราใช้ความพยายามดูแลมีวินัยออกกำลังกายคุมอาหารมาเกือบจะเป็น10ปีนำไปหลอกขายผู้บริโภคแบบมักง่ายแบบนี้ไม่ส่งเสริมการลดน้ำหนักแบบผิดๆนะคะไม่รับงานพรีเซนเตอร์อาหารเสริมลดน้ำหนักลดความอ้วนด้วยค่ะไม่มีทางลัดสู่รูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดีนะคะพร้อมกันนี้นะคะเธอยังบอกอีกว่าใครที่พบเห็นเคสอื่นๆให้ส่งข้อความไปแจ้งเธอได้เลยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวข่าวดราม่าค่ะมาถึงคิวของบิลกิ้นพีพีกันบ้างนะคะน้องๆนักแสดงจากนาดาวบางกอกนั่นเองล่าสุดก็โดนมือดีค่ะโพสต์หมิ่นประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงนะคะล่าสุดทางต้นสังกัดก็เลยไม่รอช้าแจ้งความดำเนินคดีทันทีเลยค่ะ
เป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตขึ้นมาเลยค่ะเมื่อน้องบิลกินและน้องพีพีรวมถึงนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกนะคะโดนมือดีใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทพร้อมยังมีคนแอบอ้างนำข้อมูลการเดินทางของนักแสดงไปหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมิชอบค่ะจนทำให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของนักแสดงนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางบริษัทนาดาวบางกอกเลยได้เดินทางนำหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อโดยแยกออกเป็นประเด็นหลักๆ2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องที่มีบุคคลกระทำการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โดยถ้อยคำที่รุนแรงและการให้ข้อมูลหรือสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริงของนักแสดงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะอีกประเด็นก็คือเรื่องที่มีบุคคลนำข้อมูลการเดินทางของศิลปินในสังกัดไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบหาตัวบุคคลที่กระทำการดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและมาต่อกันที่เรื่องราวของคู่หวานนะคะพี่ตู่แล้วก็น้องนุชนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตความหวานนะคะแล้วก็ความพร้อมก่อนที่จะคลอดน้องเรลูกสาวคนที่สองแล้วค่ะใกล้ถึงกำหนดคลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองค่ะพี่ตู่ภพธรกับภรรยาน้องนุชนุชนันนะคะโดยทั้งสองคนเปิดใจบอกว่าถึงแม้นี่จะเป็นท้องที่สองแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆโดยเฉพาะลูกสาวคนแรกน้องริสาเนี่ยก็ตื่นเต้นมากที่กำลังจะได้เป็นพี่สาวค่ะคอยมาจับมาลูบท้องมาพูดคุยกับน้องตลอดเลยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าได้ตั้งชื่อลูกคนที่สองไว้แล้วว่าน้องเรซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ยังไม่ทราบเพศลูกค่ะมาจากตัวละครเจไดที่เป็นผู้หญิงในเรื่อง Star Wars ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดของทั้งคู่นั่นเองค่ะส่วนการคลอดในครั้งนี้นะคะวางแผนไว้ว่าจะเป็นการผ่าคลอดตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่เลยดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินพยายามเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยกำหนดคลอดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองซึ่งใจจริงแล้วเนี่ยอยากให้คลอดวันเดียวกันหรือว่าใกล้ๆกันกับวันคล้ายวันเกิดของน้องริสาด้วยไปฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยค่ะเอาจริงๆเราก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับครั้งแรกเนาะท้องแรกมันก็ตื่นเต้นกว่าแล้วก็ท้องนี้ก็เริ่มแบบว่ารู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงมากขึ้นลืมหลายๆอย่างก็มีลืมเหมือนกันแต่ก็ยังมีแบบเหมือนกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะอย่างเราจะเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยคือมันต้องรับมือกับอะไรบ้างเลยนะคะก็จะมีกังวลตรงนี้นิดนึงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากมาจุ๊บน้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพูดคุยกับน้องตลอดเมื่อไหร่น้องจะออกมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเรื่องทานอาหารอะไรเงี้ยว่าแบบพยายามดูเขาว่าเขาทานอะไรที่มันมีประโยชน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีเราก็จะคอยบ่นเป็นคุณลุงเลยนะเราตรวจมาตั้งแต่ประมาณ 3-4 เดือนเราก็รู้แล้วครับเป็นเพศหญิงครับเป็นลูกสาวชื่อน้องเรค่ะเรมาจาก Star Wars ครับเป็นเจไดผู้หญิงดูหนังแล้วชอบคาแรคเตอร์นี้นุชก็นุชชอบนุชพูดก่อนตอนนี้7เดือนค่ะกำลังจะเข้า8แล้วค่ะประมาณปลายเมษาค่ะหรือว่าต้นพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแต่จริงๆคือเขาอะใกล้กับวันเดียวกับลิสาเลยค่ะคนโตก็เลยแบบพยายามอยากโฮให้ได้ถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และปิดท้ายคืนนี้ค่ะด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะของเดอะทอยค่ะหายหน้าหายตาไปถึง2ปีโดยเจ้าตัวบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตนเนี่ยติดเกมหนักมากๆจนย่าหน้าบ้านตายเรียบเลยค่ะสัมภาษณ์ทีไรเนี่ยก็เป็นกระแสทุกทีเลยนะคะสำหรับเดอะทอยค่ะเจ้าของเพลงดังอย่างก่อนฤดูฝนลาลาลอยอีกมากมายซึ่งด้วยความเป็นศิลปินสุดแนวพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้าพูดออกมาแต่ละครั้งเนี่ยหนุ่มคนนี้เนี่ยก็จะมีสไตล์การตอบคำถามที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะโดยทอยบอกว่าที่ผ่านมาห่างหายจากการทำเพลงไปถึง2ปีจนผู้ใหญ่เปรยว่าอยากให้ปล่อยเพลงบ้างเพราะในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักๆเนี่ยตนอยู่แต่บ้านค่ะแล้วก็ติดเกมหนักมากใช้เวลาแค่การเล่นเกมแต่ดูหนังไม่สนใจอย่างอื่นเลยถึงขั้นที่ปล่อยให้ย่าหน้าบ้านยืนต้นตายกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะคะทอยได้บอกว่าได้ปล่อยเพลงค่ะที่ชื่อว่าวายลดาที่ได้เพลงได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากการจิบวายนั่นเองโดยมองว่าวายเป็นตัวแทนของผู้หญิงก็เลยเล่าในมุมมองของวายว่าถูกบ่มมาเป็นพันเป็นร้อยปีเพื่อจะถูกดื่มสัปดาห์ละครั้งเรียกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากโดยเขาใช้เวลาทำเพลงนี้อยู่2เดือนนะคะและเพลงนี้ต่างออกไปจากผลงานก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าจะเล่าในมุมมองของผู้หญิงก่อนยอมรับว่าที่ห่างหายไป2ปีก็คิดถึงแฟนคลับมากๆเหมือนกันและไม่คิดว่าแฟนคลับจะรอแต่คิดไว้ว่าถ้าตนกลับมาทุกคนคงไม่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่ายังอยู่กันค่ะเลยทำเอาเจ้าตัวงงๆเหมือนกันไปฟังเสียงของเดอะทอยกันหน่อยค่ะชื่อเพลงก็คือวายเป็นชื่อวายระดาจิบวายสัปดาห์ละครั้งเลยครับ
คือผมมองว่าวายเป็นเครื่องดื่มผู้หญิงไม่รู้ดิตัวแทนของผู้หญิงตัวแทนของผู้หญิงใช่ก็เลยแบบมันเล่าในมุมของวายว่าแบบถูกบ่มมาเป็นพันร้อยปีหรืออะไรเงี้ยเพื่อถูกดื่มสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยเศร้าดิจริงๆผมรู้สึกผมไม่ได้ไปไหนเลยผมรู้สึกผมมันไม่ได้นานเลยแป๊บเดียวแต่พอโควิดมาทอยก็หายไปกับโควิดใช่หายไปกับโควิดครับก็เลยเล่นเกม2ปีเล่นเกมแล้วก็ทำงานด้วยผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรดีนะตกใจเหมือนกันนึกว่าแบบนึกว่าหนีไปหมดแล้วคิดว่าชีวิตมันไม่น่าสนใจคือมันเล่นเกมอะไม่มีอะไรอยู่คนเดียวใช่ไม่ได้คุยกับใครไม่คุยกับใครบ้านมี3ชั้นก็ขึ้นไปชั้น3ย่าผมตายอะใบหญ้านะต้นหญ้าผมไม่ได้รดน้ําแล้วมันตายก็เลยเศร้าๆกังวลว่าค่ายจะไม่ชอบแค่นั้นเองนอกนั้นสบายมีครับมีเยอะเลยทำไว้จริงๆทำไว้ร้อยเพลงเหมือนเลือกใช้แค่ได้แค่ไม่ถึง3เพลง4เพลงสำหรับเพลงวายลดาที่ปล่อยออกมานะคะตอนนี้ยอดวิวเนี่ยทะลุ1,600,000วิวไปเรียบร้อยแล้วและยังติดเทรนด์ยูทูบอันดับหนึ่งอีกด้วยติดตามผลงานน้องกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ